ใช้จ่ายรวมในโครงการชิมช็อปใช้ตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง14ตุลาคมมีทั้งสิ้น 8,071 ล้าน1แสนบาทก็แบ่งเป็นยอดจากกระเป๋า1จำนวน 7,967 ล้านบาทจากกระเป๋า2ส่วนลดนะครับจำนวน104ล้านบาทแบ่งเป็นการใช้จ่ายในร้านชิมจำนวน741ล้าน2แสนบาทร้านช็อป 3,242 ล้าน7แสนบาทร้านใช้72ล้าน6แสนบาทและร้านค้าทั่วไป 1,578 ล้าน3แสนบาทครับตอนนี้มีผู้ใช้สิทธิ์มีแล้ว 8,320,831 คนเหลืออีกกว่า 1,671,1395 คนนะครับที่ยังไม่ไปใช้สิทธิ์สำหรับจังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิ์มากที่สุดอันดับ1ก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละฮะกว่า 1,046 ล้าน7แสนบาทรองลงมาคือชลบุรี521ล้าน4แสนบาทและสมุทรปราการ344ล้าน7แสนบาทส่วนจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเช่นเชียงใหม่ที่คนนิยมไปยอดเพิ่มเป็น182ล้าน3แสนบาทและเชียงรายยอดเพิ่มเป็น79ล้าน7แสนบาทครับทั้งนี้ในช่วงวันหยุดเทศกาลออกพรรษาระหว่างวันที่12ถึง14ตุลาคมที่ผ่านมานั้นก็มีประชาชนเดินทางออกไปใช้จ่ายในโครงการชิมช็อปใช้จำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทำให้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารและก็ร้านค้ารายย่อยมียอดการใช้จ่ายที่คึกคักยอดใช้จ่ายเฉพาะวันเฉพาะ3วันนะครับสูงถึง 1,842 ล้านบาทกระทรวงการคลังก็ขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าครับทั้งโมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซื้อที่ได้ให้ความร่วมมือในการยุติจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อให้เกิดกำลังซื้อการกระจายไปยังร้านค้ารายย่อยด้วยครับแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ตั้งเป้าว่าไม่อยากให้รายได้ตรงนี้เนี่ยไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นคนที่ใช้สิทธิ์นี้เลือกได้เพราะว่าจริงๆมีร้านค้าที่หลากหลายมากๆนะคะที่สามารถไปใช้อย่างดิฉันเนี่ยไปใช้กับร้านที่เขาขายกล้วยปิ้งซึ่งเป็นกล้วยปิ้งรสเข็นด้วยตอนแรกไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอเขาจะติดสติ๊กเกอร์ที่มาแจ้งว่าสามารถใช้ชิมช็อปใช้ได้พอลองใช้แล้วก็คล่องสะดวกและปรากฏว่าคนที่ขายสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับเงินตรงนี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝากไปถึงร้านค้าเพราะว่าบางร้านในช่วงหยุดยาว3วันที่ผ่านมาพอลูกค้าเยอะๆเพราะว่าใช้โครงการนี้ต้องสร้างความประทับใจให้ได้ดึงให้ลูกค้านั้นอยากกลับไปอีกครับก็เรียกว่าเป็นการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยไปในตัวนะฮะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะ